รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกเช้าเฝ้าดูหมอลักษ์เบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้คุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสบริบาลคนหนึ่งดวงชะตาของท่านในราศีตุลจากนี้ฟ้าเปิดเป็นมงคลผมอยู่ที่หน้าวิหารหลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์วัดเจ้าอามหลวงพ่อโตมีนิมิตแห่งความยิ่งใหญ่ใหญ่โตและความสำเร็จในทุกประการเป็นมงคลคู่วัดเจ้าอามมาตั้งแต่เริ่มสร้างเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2323หรือเมื่อ240ปีที่ผ่านมาจึงได้เป็นมหามงคลที่ชาวราศีตุลควรมากราบไหว้เพราะจากนี้ชาวราศีตุลจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตเป็นมงคลเพราะดวงชะตาดีผมก็เกิดในราศีนี้พอทายถึงราศีตัวเองนะชื่นใจเพราะชาวราศีตุลจากนี้เป็นต้นไป5เดือนรวยฟันธงแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่รวยล่ะก็คุณไม่มาไหว้หลวงพ่อโตอ่ะคุณรู้ไหมก่อนที่ผมจะมาช่วยหลวงพ่อพระครูนิวิสันธุวัฒน์บูรณะวัดเจ้าอามก็มาไหว้พระองค์แรกก็คือหลวงพ่อโตนี่แหละก่อนที่วัดเจ้าอามจะเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศหลวงพ่อโตก็เป็นพระที่มากราบบูชาสักการะและเมื่อสมัยจอมพลประพาสในสมัยนั้นท่านก็มาบูรณะเอาไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวัดเจ้าอามนี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับบูรณะเรื่อยมานะครับก็จะได้เป็นมหามงคลคู่ดวงชะตาหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาของชาวราศีตุลและราศีต่างๆเพื่อให้ยิ่งใหญ่ใหญ่โตเพราะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ชาวราศีตุลหลัง25พฤษภาคมนี้ดวงชะตาจะเป็นยังไงแล้วจะเป็นอย่างไรไปถึงเมื่อไหร่ผมรอวันนับวันนับเดือนเลยรอเลยหลัง25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปถึง29ตุลาคมจะมีความรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่สำเร็จเงินทองไหลมาเทมาควันทุงและที่สำคัญวันที่13-14กรกฎาคมวัดเจ้าอามจัดงานใหญ่ทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งครั้งใหญ่ประจำปีเป็นปีที่10ต่อเนื่องกันเพราะนั้นรีบมาทำบุญแล้วมาไหว้หลวงพ่อโตด้วยมาทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งยิ่งประสบความสำเร็จเขาเรียกทั้งพระทั้งเทพและผีหนุนเรานี่เป็นมงคลชัยชาวราศีตุลนะเป็นราศีแม่ธาตุลมคนเกิดราศีตุลเป็นคนรักอิสระเป็นคนรักความยุติธรรมเพราะโลโก้ประจำราศีคือคนถือตาช่างหรือขันช่างเพราะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีตุลเหนื่อยหนักแต่จากนี้ไป5เดือนเนี่ยรุ่งโรจน์ร่ำรวยตั้งตัวได้นั้นหาช่องทางให้ดี 1. การเรียนมีโอกาสจะสอบเขียนเรียนทุกอย่างประสบความสำเร็จหมดเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรนำหน้าดวงชะตาเรียนอะไรก็สำเร็จทุกประการขอให้ตั้งใจจะสอบชิงทุนจะเรียนต่อจะศึกษาหาความรู้ในวิชาอะไรจะเข้าใจแตกฐานทะลุผุโป่งและที่สำคัญวัดเจ้าอามเนี่ยมีพระองค์หนึ่งคือพระภูมิปัญญาหรือพระภูมิปัญญาศักดิ์สิทธิ์มีอยู่อีกองค์หนึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุลุ่มชัยนะครับศักดิ์สิทธิ์ผู้วัดมาแต่เดิมให้เกิดภูมิปัญญาแล้วมาไหว้หลวงพ่อโตยิ่งใหญ่ใหญ่โตหนุนนำให้การเรียนการงานรุ่งโรจน์เพราะการงานจะมีความสำเร็จโกอินเตอร์งานที่เกี่ยวข้องกับสื่อไฮเทคเทคโนโลยีซื้อมาขายไปงานบริการสำเร็จซื้อง่ายขายดีเพราะมันชี้ตรงที่เรือนการงานนั้นปลอดโปร่งไม่มีปัญหาขอให้ขยันให้ตั้งใจนำพาทุ่มเทสุดกำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ผ่านมาได้ผ่านไปจากนี้ทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดจากการเริ่มต้นจะเป็นผลดีทั้งการเริ่มต้นถึงการงานทั้งการเริ่มต้นถึงการที่จะทำหน้าที่ในหน้าที่แห่งความรับผิดชอบให้ดีจะนำพามาซึ่งความสำเร็จรุ่งโรจน์มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเห็นได้ชัดคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงชีวิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยฟันธงสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอย
การเงินดาวการเงินก็โคจรเดินหน้าตลอดปีดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนการเงินนับตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29ตุลารุ่งโรจน์การเงินมั่งคั่งมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ใครทําบุญไว้ดีนะดวงชะตาก็จะหนุนเสริมให้ซื้อขายเจรจาเงินทองไหลมาเทมาเป็นกอบเป็นกำโดดเด่นที่สุดในดวงชะตาช่วงนี้ก็หาเหรียญพระราหูทรงครุฑมาติดตัวให้เป็นมงคลทรัพย์มงคลชัยไปไหว้เทพราหูทรงครุฑที่ศิวาลัยสถานรัชดาภาพก็เป็นมงคลช่วงนี้ให้มาไหว้สักการะหลวงพ่อโตก็มีเงินทองมากมายใหญ่โตนี่เป็นมงคลชัยมาไหว้พระเศรษฐีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตามที่ศรัทธาช่วงนี้นะครับมงคลพญานาคราชก็มาบูชาสักการะเพราะพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งสมบัติทั้งหลายมหามงคลชัยที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีพญานาคราชอันศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานเพราะนั้นเรื่องการเงินถือว่าดีแล้วเรื่องของความรักชาวราศีตุลเนี่ยก่อนจะรักใครต้องรักตัวเองให้เป็นถ้ารักตัวเองเป็นแล้วความรักไม่น่ากลัวช่วงนี้นะคู่พารวยชาวราศีตุลถ้าใครคนไหนเป็นคู่แท้คู่ก็จะช่วยการงานส่งเสริมเรื่องการเงินให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำรวยสำเร็จแต่ถ้าเกิดราศีตุลมีคู่เขาเงินเขาเงินเขาเงินเนี้ยไม่ใช่หรอกรีบสลัดให้หลุดโดยเร็วพลันถ้าคู่แท้นั้นต้องช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมช่วยเหลือเรื่องการงานและทำให้การเงินดีอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของการเงินถือว่าโดยองค์รวมเนี่ยดีที่สุดเป็นตัวนำพาโดดเด่น25พฤษภาจนถึงวันที่29ตุลาคมและอย่าลืมนะครับ13 14มีงานใหญ่ทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่หนุ่มแท้งใครทำบุญแบบนี้กลับไปมักจะถูกหวยนะครับมีงานใหญ่ที่วัดเจ้าอาม13 14กรกฎาคมเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุดวงชะตาเนี่ยช่วงนี้นะครับป่วยก็หายป่วยเจ็บก็หายเจ็บน้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงดีจะมีลาบปากแต่ว่าเป็นลาบปากที่ทำให้เกิดสุขภาพดีในเรื่องของดวงชะตาโดยภาพรวมต่างๆถือว่าดีเพราะนั้น1ใน12ราศีที่ดีและถูกฟันธงตั้งแต่ต้นปีว่าดีคือราศีตุลและที่จะเปิดให้ดีจากนี้ไปต้นไปเนี่ยชัดเจนตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29ตุลาคมชัดเจนมากยิ่งขึ้น20สิงหาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นดวงชะตาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นโอกาสของบุญที่หนุนเสริมและคนที่ชมไทยรัฐทีวีทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสในข้อมูลความรู้โอกาสในเรื่องของการเฉลิมฉลองเป็นมงคลชีวิตที่จัดส่งผ่านไทยรัฐทีวีในหมอลักษมณ์อรุณจะได้เป็นมงคลชัยในมงคลในดวงชะตาในเวลานี้อย่าทะเลาะใครหาเรื่องทะเลาะต้องไม่เอาไม่เอาเราจะรวยแล้วทะเลาะมันขัดดวงในช่วงนี้อย่าพยายามไปฟังข่าวที่มันทำให้ระคายหูระคายใจและกตัญญูต่อบิดามารดานะครับดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีทั้งมีชีวิตอยู่หรือถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็ทำบุญให้ท่านนะครับเป็นมงคลระลึกถึงทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นกำลังเพื่อกูลหนุนเสริมส่งดวงชะตาชาวราศีตุลให้มีความสุขความสำเร็จเกิดขึ้นไปเป็นลำดับนะครับและเสริมดวงชะตาให้ดวงชะตาเปิดที่ผมบอกแล้วว่าทั้งวัดเจ้าอามและศรีวารีสถานให้หาโอกาสไปกราบไหว้บูชาสักการะทุกอย่างหนุนนำเสริมต่อดวงชะตาให้รุ่งโรจน์สำเร็จทุกประการนะครับขอให้ชาวราศีตุลโชคดีและอย่าลืมนะครับทุกเช้าเฝ้าดูหมอลักเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้คุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลแจ่มใสเบิกบานปันทุกวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับภูริพัฒน์จะให้